พี่น้องเราอยู่ในคำเทศนาในชุด40วันสุดท้ายของพระคริสต์ซึ่งเป็นคำเทศนาต่อเนื่องมาจากวันอีสเตอร์นะครับอีสเตอร์พระเยซูทรงฟื้นจากความตายแต่การฟื้นจากความตายไม่ใช่จุดสุดท้ายที่พระเยซูต้องการจะบอกเราพระองค์บอกเราต่อเนื่องมาอีก40วันหลังที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและนี่คือข้อความคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะพูดกับเราเป็นอย่างน้อยมีอยู่6เรื่องมีอยู่6ครั้งที่พระเยซูทรงปรากฏพระกายการปรากฏพระกายของพระเยซูแต่ละครั้งแต่ละครั้งล้วนแต่มีความหมายล้วนแต่มีข้อความล้วนแต่มีเมสเสจที่พระองค์ต้องการจะบอกคนของพระเจ้าครั้งแรกพระเยซูปรากฏกับใครครับมารีชาวมักดาลาครั้งที่2พระเยซูปรากฏกับใครครับสาวก2คนที่ถนนสู่หมู่บ้านเอมมาอุสซึ่งเราได้ฟังในคำเทศนาในครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่3พระเยซูปรากฏกับสาวกวงในที่ห้องชั้นบนครั้งที่4พระเยซูไปปรากฏกับโทมัสสาวกที่สงสัยครั้งที่5พระเยซูทรงปรากฏกับสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลสาบกาลิลีและครั้งสุดท้ายครั้งที่6พระเยซูปรากฏกับเหล่าสาวกก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้ง6ครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเราจะละเลยไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวแล้วผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าเมื่อพี่น้องฟังคำเทศนาและได้ซึมซับในเหตุการณ์ต่างๆที่พระเยซูทรงปรากฏและพี่น้องจะได้รับบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเอเมนมั้ยครับเอเมนพระเยซูทำทุกอย่างอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีจุดประสงค์นั้นทุกครั้งที่พระเยซูทรงปรากฏพระกายของพระองค์พระองค์จึงมีจุดประสงค์บางอย่างที่จะบอกกับท่านคำเทศนานี้มี6เหตุการณ์6ครั้งแต่แบ่งเป็น5ตอนนะครับครั้งแรกเราฟังไปแล้วเรื่องของมารีรับอะไรในชื่อหัวข้อว่าปลดปล่อยเป็นไทยเพื่อรับใช้พระเจ้ามารีมักดาลามีพันธนาการในชีวิตในอดีตหลายอย่างแต่ด้วยใจที่ตอบสนองต่อพระกิตติคุณของพระเจ้าด้วยความรักและความปรารถนาในการเดินติดตามพระเจ้าพระเยซูทรงปลดปล่อยเขาจากผีกี่ตัวครับ7ผีที่อยู่ในชีวิตของเขาเป็นเหมือนกับโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาอยู่แต่พระเยซูทรงปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์และมารีมักดาลาไม่ได้เพียงแต่ว่าฉันเป็นไทยและฉันอยู่บ้านเฉยๆแต่มารีมักดาลานั้นเดินติดตามพระเยซูคริสต์และเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าจนถึงวันที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนเขาครั้งที่2ครั้งที่แล้วที่อาจารย์อุ๋ยได้เทศนาคืออย่าพลาดจากแผนการอย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้าพระเยซูทรงปรากฏกับสาวกที่สงสัยอยู่2คนสับสนงงงวยอยู่ความข่าวที่หลุดมาว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วเขาเดินละจากเยรูซาเล็มกลับไปยังหมู่บ้านเอมมาอุสด้วยความรู้สึกสงสัยและติดอยู่ในใจว่าพระเยซูฟื้นจริงเหรอพระเยซูฟื้นจริงหรือไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาคิดเลยเขาจำกัดแผนการของพระเจ้าไว้ด้วยความคิดของเขาเองแต่พระเยซูทรงมาเยี่ยมเยียนเขาเพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยในการที่จะนำหน้าชีวิตของเขาและความคิดของเขาต้องโน้มนำไปอยู่ภายใต้ความคิดของพระคริสต์แผนการของชีวิตเขาจะต้องโน้มนำไปสู่ภายใต้แผนการของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงปรารถนาให้เขาได้มีความเข้าใจพระเยซูทรงเปิดตาใจเขาพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดความเข้าใจเกิดความประจักษ์แจ้งในทางจิตวิญญาณว่าเขาเข้าใจแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาสีหาพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่อย่างแท้จริงพระเยซูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่พระองค์ทรงเป็นมากกว่าที่เขาคิดซะอีกเห็นไหมครับเห็นพระเยซูทรงเป็นมากกว่าที่ท่านคิดถึงในชีวิตของท่านเสียอีกในหลายครั้งในหลายเรื่องราวจงอย่าจำกัดพระเจ้าไว้เพียงแต่ความคิดของตนเองในกรอบความคิดของตนเองแต่จงมองดูพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและวันนี้นะครับในครั้งที่3ตอนที่3เราจะฟังคำเทศนาในหัวข้อว่าความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยพระเยซูทรงปรากฏกับสาวกวงในที่ห้องชั้นบนและปรากฏกับโทมัสครั้งที่3และครั้งที่4ในเรื่องราวในข้อความจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันพระองค์ทรงต้องการบอกถึงความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับและคุณเจก็จะได้อ่านสลับกับผมนะครับมาระโกบทที่16ข้อ14ถึงข้อที่18แล้วก็ยอห์นบทที่20ข้อ24ถึงข้อ29นะครับมีพระคัมภีร์2ตอนที่เราจะอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับผมจะอ่านก่อนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวก11คน
ขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคยอห์นบทที่20นะครับข้อ24ถึงข้อ29นะครับข้อ24บอกว่าโทมัสที่เขาเรียกกันว่าดิดูโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อผ่านไป8วันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายและพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงปรากฏกับสาวกทั้ง11คนและกับโทมัสที่มีความสงสัยและคลางแคลงใจข้าแต่พระเจ้าขอให้วันนี้ทั้งหลายได้เข้าใจถึงความเชื่ออันถูกต้องความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและเราจะดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อและมีความไว้วางใจและความศรัทธาในพระเจ้าอย่างถึงที่สุดตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเตือนย้ำสาวกของพระองค์เอาไว้ข้าแต่พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงบทได้สอนเราทั้งหลายในเรื่องความเชื่อที่เราจะเดินไปดำเนินชีวิตไปเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าอธิษฐานในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงครับพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งนะครับเข้าไปเดินเล่นอยู่ในป่าปรากฏว่าเขาเดินแล้วพลาดท่าตกลงไปที่เหวที่หน้าผาโดยที่เขาไม่ทันได้ระวังตั้งตัวแต่ยังดีที่เขาสามารถเอามือสองมือเนี่ยคว้ากิ่งไม้ใหญ่ที่เป็นอยู่ตรงชะง่อนหน้าผาเอาไว้ได้เขาสามารถคว้าและจับเอาไว้ได้แล้วเขาก็ตะโกนขึ้นไปข้างบนนี่ว่าข้างบนมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากฟ้าว่าไม่เป็นไรอย่ากังวลเลยเราคือพระเจ้าเราคือพระเจ้าเจ้าเชื่อในเราไหมชายนี้ตอบว่าโอ้พระเจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อมากเลยข้าพระองค์เชื่อพระองค์อย่างจริงเลยข้าพระองค์เชื่อในพระองค์จริงๆตอนนี้แขนของข้าพระองค์เริ่มจะหมดแรงแล้วข้าพระองค์เริ่มจับกิ่งไม้ไม่ไหวแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อในพระองค์เสียงจากฟ้าตอบมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจนะถ้าเจ้าเชื่อเราจริงๆนะไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเจ้าเองตอนนี้เจ้าปล่อยมือจากกิ่งไม้ได้แล้วเราจะช่วยเจ้าเองชายคนนั้นนิ่งเงียบไปแล้วเขาก็ตะโกนต่อว่ามีคนอื่นอยู่ข้างบนอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่คนก่อนหน้านี้พี่น้องเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าบางทีเราก็ตะโกนเรียกร้องบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ช่วยข้าพระเจ้าด้วยข้าพระองค์เชื่อพระองค์เหลือเกินข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์อย่างถึงที่สุดแต่บางครั้งเมื่อพระเจ้าทรงบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อจริงจงปล่อยมือจากสิ่งที่เจ้าจับอยู่แล้วหันมาจับมือพระเจ้าแทนหันมาวางใจและคว้าพระเจ้าไว้แทนแต่บางทีเรากลับรู้สึกว่าเมื่อถึงจุดนี้เราไม่กล้าปล่อยมือเ
เราไม่กล้าที่จะออกจากสิ่งที่เราจับอยู่แล้วก็ไปจับมือพระเจ้าหรือบางทีพระเจ้าตะโกนจากฟ้าว่าไม่เป็นไรลูกปล่อยเลยเราตะข่ายรองไว้ข้างล่างแล้วที่ก้นเหวมีตะข่ายยักษ์ที่เราได้รองไว้แล้วไม่ต้องห่วงปล่อยมือเลยลูกเราอาจจะถึงจุดที่บอกว่าเราจะปล่อยไหมเราจะกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราไหมเราจะกล้าที่จะปล่อยมือจากความวิตกกังวลความหวาดกลัวหรือความมั่นใจในสิ่งที่เราจับมันอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นสิ่งในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเราไหมพี่น้องนี่คือบทเรียนที่ท้าทายสาวกเช่นเดียวกันนี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงมาปรากฏกับสาวกวงในสาวกที่ได้ชื่อว่ารู้จักกับพระเยซูมากที่สุดสาวกที่เดินตามพระเยซูไปทุกวันอยู่กับพระเยซูตลอด3ปีกว่าสาวกที่ได้ฟังเรื่องราวของความเชื่อมานับครั้งไม่ถ้วนสาวกที่เห็นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์และหนุนใจให้เขาบอกว่าถ้าจะมีความเชื่อภูเขาก็จะเคลื่อนไปได้แต่ถึงเวลานี้ในเหตุการณ์ในตอนนี้ที่พระเยซูทรงปรากฏกับเขาสาวกเหล่านี้ถูกท้าทายในสิ่งที่เขาเข้าใจเขาถูกท้าทายในสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขาถูกท้าทายให้ต้องพิสูจน์ความเชื่อของเขาพิสูจน์ความวางใจในพระเจ้าว่ามันมีอยู่จริงในใจของเขาไหมหรือไม่เป็นเพียงแค่วาทกรรมบางอย่างที่บอกให้รู้สึกว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดูเข้มแข็งโอ้พระเจ้าครับลงเชื่อเหลือเกินครับลงจับกิ่งไม้ไว้แม่นเลยครับลงเชื่อเหลือเกินบทเรียนแห่งการถูกพิสูจน์ในความเชื่อจึงมาถึงเหล่าสาวกเหล่านี้พี่น้องเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่ถูกสอนเยอะมากในคริสตจักรเป็นเรื่องที่ถูกสอนไว้อย่างเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเราถึงเรียกว่าการรับเชื่อเพราะว่ามันคือความเชื่อที่เราเริ่มต้นเดินกับพระเจ้าเราถูกสอนให้ต้องกลับใจใหม่เราถูกสอนเรื่องราวของอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อหลายคนก็ร้องเพลงนี้ได้เดินบนน้ำเปโตรเดินบนน้ำอับราฮัมบิดาของเขาหลายคนก็พูดถึงเรื่องความเชื่อมามากมายพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงมากมายด้วยจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมากว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่โลกกำลังท้าทายและสั่นคลอนความเชื่อคริสเตียนค่านิยมในโลกกำลังจะบอกให้กับกำลังพยายามมากดดันแล้วก็น้อมนำความคิดความเชื่อของคริสเตียนบอกว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไร้สาระเกินธรรมชาติเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีเหตุผลงมงายไม่ทันสมัยเอาซะเลยพูดจาเรื่องความเชื่อเดี๋ยวนี้เขาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์พูดเรื่องความตรรกะเหตุและผลความรู้อันลึกซึ้งการค้นคว้าแล้วเขาไม่พูดจาเรื่องความเชื่อกันแล้ววิทยาศาสตร์มันขัดแย้งกับความเชื่อคุณงมงายเกินไปที่คุณจะบอกคุณมีความเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากว่าเราต้องสอนเรื่องความเชื่อความจริงของพระเจ้าในท่ามกลางสังคมที่กำลังบอกว่าความเชื่อเป็นเรื่องไร้สาระและเหลวไหลเด็กยุคใหม่โตมากับเรื่องราวของเหตุผลความคิดแต่พระคัมภีร์นั้นพูดจำนวนมากเรื่องราวของความเชื่อเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในพระคัมภีร์ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเมื่อพระเยซูทรงฟื้นพระองค์ทรงสนทนากับเหล่าสาวกกับสาวก2คนที่ถนนสูงเมืองเอมาอุสทันใดนั้นพระเยซูก็มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งกับสาวก11คนที่ห้องชั้นบนยกเว้นโทมัสที่เขาไม่อยู่พระคัมภีร์ในลูกาบทที่24ข้อ33ก็ได้บันทึกเหตุการณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยอห์นบทที่20ข้อ19ก็มีบันทึกเรื่องนี้เช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในทั้ง4เล่มนี้แต่เรื่องของโทมัสปรากฏครั้งเดียวในพระธรรมยอห์นบทที่20ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้พระยอห์นได้พยายามเก็บตกในรายละเอียดของพระกิตติคุณที่ไม่มีการกล่าวถึงในมัทธิวมาระโกลูกายอห์นก็มาเก็บรายละเอียดและเขียนเพิ่มเติมมากขึ้นเราจึงพบเรื่องราวของสาวก11คนนี้และโทมัสเป็นเรื่องราวเดียวกันที่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงมาปรากฏกับเขา
และพระเยซูทรงสอนเขาในเรื่องของความเชื่อเราจะดูด้วยกันใน3ประเด็นด้วยกันในวันนี้นะครับว่าประการแรกคือความเชื่อเนี่ยสำคัญยังไงกับชีวิตคริสเตียนสำคัญไหมความเชื่อประเด็นที่2คืออะไรเป็นอุปสรรคของความเชื่อคริสเตียนอุปสรรคของความเชื่อของเราเนี่ยคืออะไรบ้างและประการที่3คือความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตในการเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้าความเชื่อไม่ใช่ความบ้าบิ่นความเชื่อไม่ใช่การกระทำที่ไร้สติความเชื่อไม่ใช่ความคลั่งความเชื่อไม่ใช่ความกล้าในสิ่งที่ผิดแต่ความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือสิ่งที่สวยงามความเชื่อคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้มีอยู่ในชีวิตของเราและคนที่เดินกับพระเจ้าทุกคนเราจะมาดูในสิ่งที่1ด้วยกันนะครับว่าความเชื่อเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับชีวิตคริสเตียนเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยสาวก2คนที่พบกับพระเยซูที่ถนนสู่เมืองเอมมาอุสเนี่ยก็กลับมาที่เยรูซาเล็มแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่เขาพบกับพระเยซูให้กับสาวก11คนฟังว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วพระเยซูทรงฟื้นแล้วพระเยซูทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นจริงแล้วแต่ปัญหาที่เราพบคือสาวกทั้ง11คนนั้นเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่16ข้อ12ถึงข้อที่13นะครับได้บอกเหตุได้บอกว่าสาวก2คนนั้นกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่เชื่อน่าแปลกไหมพี่น้องสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดเลยนะมากที่สุดฟังอะไรมาเยอะที่สุดเนี่ยแต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่เขาถูกบีบคั้นที่สุดในใจเนี่ยเขากลับไม่เชื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีจะอ่านพระคัมภีร์มีความรู้อยู่โบสถ์มานานเนี่ยไม่ได้รับประกันว่าเขาจะมีความเชื่ออย่างถูกต้องการมีความรู้ในพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีการมาโบสถ์นานๆบ่อยๆเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมการรักการนมัสการเป็นเรื่องที่สวยงามแต่การมีความเชื่อแตกต่างกันไปสาวก11คนนี้รู้อะไรมามากผ่านอะไรมาเยอะแต่เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ท้าทายชีวิตเมื่อถึงเหตุการณ์ตรงหน้าที่ต้องตัดสินใจสาวกเหล่านี้เขาทำใจไม่ได้เขาไม่เชื่อในข้อที่14เนี่ยพระเยซูทรงมาปรากฏกับเขาแบบโต๊ะกินข้าวกระจายเลยเขากำลังกินข้าวดินเนอร์อยู่สนทนากันโอ้ยพระเยซูหายไปไหนพระอาจารย์ปล่อยเราไว้เรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยพระเยซูโผล่มาหัวโต๊ะเลยโต๊ะเต๊ะกระจายหมดและพระเยซูทรงตำหนิพวกสาวกที่ขาดความเชื่อข้อ14เมื่อที่เราอ่านเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรพระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและเป็นข้อสังเกตที่ดีมากว่าพระเยซูทรงปรากฏปั๊บตรงนั้นเนี่ยพระเยซูไม่ได้มาตำหนิที่พวกเขาทิ้งพระองค์ไปหรือที่พวกเขากระเจิดกระเจิงไปในยามที่พระเยซูถูกตรึงแต่พระเยซูทรงตำหนิว่าทำไมเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้วทำไมเขามีใจดื้อดึงทำไมเขาถึงสงสัยทำไมเขาไม่รับความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าถ้าเราเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงตำหนิเราจะถึงรู้แล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าคือต้องการให้เราได้วางใจและมีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องความเชื่อสำคัญยังไงต่อชีวิตคริสเตียนมีอยู่4เหตุผลสั้นๆประการแรกคือความเชื่อเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับความรอดในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9นะครับบอกว่าเรารอดก็โดยความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าเพื่อไม่ให้มีใครอวดได้ความเชื่อเป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคริสเตียนเพราะเราเริ่มต้นความรอดผ่านทางความเชื่อขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้เลือกคนเข้าสวรรค์โดยดูจากบัญชีสะสมการทำดีที่ผ่านมามีหลายรัฐบาลพยายามทำสมุดพกความดีทำดีก็มาบันทึกทำดีก็มาบันทึกรางวัลได้บันทึกได้มากก็จะให้รางวัลขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันในการนับคนเข้าสวรรค์มาโบสถ์ครบ100ครั้งได้เฉียดสวรรค์ได้อยู่หน้าประตูแต่ยังไม่ได้เข้านะคุณต้องทำให้ได้ถึง500พอยต์ก่อนอะไรเงี้ยต้องให้ถึงขั้นนี้ถึงจะเข้าสวรรค์ได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ใช้การทำดีในการเข้าสวรรค์เพราะนั่นเป็นวิธีที่ไม่ยุติธรรม
พราะคนแต่ละคนมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันหลายคนมีโอกาสทำดีมากทำดีน้อยพระเจ้าจึงไม่ใช้การทำดีในการเข้าสวรรค์พระองค์ทรงใช้ความเชื่อเพื่อจะเป็นกุญแจดอกแรกในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าการใช้ความเชื่อในพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์เพราะไม่ว่าใครก็สามารถเชื่อและวางใจในพระเจ้าได้เพียงเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจอย่างแท้จริงเขาก็รับความรอดพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนพระองค์จึงไม่ใช้เกณฑ์ความดีในการให้เราเข้าสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเหตุผลที่สองที่ความเชื่อมีความสำคัญคืออะไรถ้าปราศจากความเชื่อเนี่ยจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้หรือพูดอย่างย่อๆคือพระเจ้าไม่พอใจบุคคลคนใดที่ขาดความเชื่อในพระเจ้าฮีบรู11ข้อที่6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยไม่ได้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อเราขาดความเชื่อข้อนี้บอกว่าเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนจึงต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วจึงสามารถนมัสการพระเจ้าได้ที่น้องไม่สามารถนมัสการคนตายไปแล้วได้พระเจ้าทรงประชนพระองค์ทรงสนทนากับท่านท่านอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวถ้าท่านไม่มีความเชื่อท่านก็ไม่รู้พระเจ้าทรงประชนอยู่พระองค์ทรงสนทนากับท่านไม่ได้เพราะท่านไม่มีความเชื่อพระเจ้าทรงประชนอยู่ในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่สองที่ความเชื่อมีความสำคัญเพราะถ้าขาดความเชื่อพระเจ้าจะไม่สามารถพอพระทัยในชีวิตของท่านได้และสิ่งที่สามเหตุผลที่สามคือเราต้องใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความเชื่อแน่นอนความรู้มีประโยชน์การเรียนพระคัมภีร์มีความสำคัญความเข้าใจในวิธีคิดในศาสนศาสตร์ประวัติศาสตร์มีความสำคัญจำเป็นในการเติบโตในพระเจ้าแต่เรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องราวของเหตุผลเพียงอย่างเดียวเพราะเหตุผลไม่ได้สามารถทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเพราะพระเจ้าอยู่เหนือกว่าเหตุผลของมนุษย์มนุษย์มีความจำกัดมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างของพระเจ้าได้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องจะมีหลายครั้งที่ท่านไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเด็กทารกแรกเกิดอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบย่อมมีความเข้าใจไม่เท่ากับผู้ใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาเด็กจะไม่สามารถบอกว่าขอเข้าใจพ่อแม่ก่อนจึงจะเชื่อฟังพ่อแม่เด็กคนนี้ไปไม่รอดแน่อยู่ได้ไม่เกิน7วันต้องตายแน่พอเขาจะไม่กินนมถ้าเขายังถ้าเขาสามารถพูดได้นะแม่ให้นมไม่กินจะต้องมั่นใจก่อนว่านมนี่คืออะไรต้องเข้าใจองค์ประกอบของนมต้องมั่นใจในแม่ต้องรู้ระบบการย่อยก่อนถึงจะยอมกินไม่งั้นไม่กินพี่น้องถ้าอย่างนั้นตายแน่เด็กคนนี้ไปไม่รอดแน่ฉะนั้นความเชื่อจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะยิ่งชีวิตคริสเตียนเราจะต้องมีความเชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตขึ้นในพระเจ้าได้เมื่อเราเดินกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเมื่อพระเยซูทรงไถ่บนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าเมื่อเชื่อก็จะรอดเราจึงต้องมีความเชื่อว่าบาปของเราถูกลบล้างบนกางเขนแล้วเอเมนครับคริสเตียนจึงต้องมีความเชื่อว่าพระวจนะนั้นมีฤทธิ์สามารถสร้างชีวิตของเราได้โดยความเชื่อการเดินกับพระเจ้าการเติบโตในทางพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้จะใช้ความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นซึ่งทำให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงอวยพรประการที่4นะครับที่เป็นเหตุผลว่าทำไมความเชื่อมีความสำคัญเพราะความเชื่อนั้นมีพลังเพราะความเชื่อมีพลังจริงๆพี่น้องพระเจ้าทรงสถาปนาพลังแห่งความเชื่อไว้บนโลกใบนี้แม้ในทางธรรมชาติเนี่ยในวิถีธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ภายใต้ข้อจำกัดมากมายเนี่ยเมื่อมนุษย์มีความเชื่อในบางอย่างเขาก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แม้ภายใต้ความจำกัดของเขาเมื่อตอนสร้างในตอนปฐมกาลที่มีการสร้างหอบาเบลมนุษย์มีความเชื่อว่าเขาจะสามารถทำทุกอย่างได้แล้วเขาก็สร้างหอบาเบลขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มากจนพระเจ้าทรงรู้ความคิดของมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องและพระองค์ทรงบอกว่ามนุษย์นั้นมีศักยภาพมากเพราะเขาคือพระฉายของพระเจ้าถ้าเขามีความเชื่อเขาจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมากมาย
พระเจ้ายังมองเห็นมนุษย์แม้ในสภาพความบาปและมีความจำกัดพระองค์ยังอวยพระพรการมีความเชื่อของเขาแม้ในทางธรรมชาติมีการทดลองหนึ่งนะครับกับนักกีฬาเบสบอลนักกีฬาบาสเกตบอลเขามีการทดลองแบ่งนักกีฬาเป็น3กลุ่มนะครับโดยเป็นการทดลองของทางปรากฏในวารสารการวิจัยของทางอเมริกาเนี่ยเขาก็วิจัยในเรื่องของความเชื่อตามแบบมนุษย์เลยนะยังไม่มีหลักของพระเจ้ามาเกี่ยวเอาตามธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับเขาก็แบ่งกลุ่มที่1นักกีฬากลุ่มที่1เนี่ยให้ฝึกชุดบาสทุกวันนะครับตลอดติดต่อกัน20วันชุดไปเรื่อยนะซ้อมชุดไปเรื่อยๆกลุ่มที่2ไม่ทำอะไรเลยนะครับนักกีฬากลุ่มที่2ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆพักผ่อนตามสบาย20วันนะฮะกลุ่มที่3เนี่ยให้ฝึกซ้อมแต่ซ้อมในใจนะฮะให้อยู่ในห้องแล้วก็จินตนานั่งคิดเอาว่าโอ้เราชุดแม่นเราทำท่าอย่างเงี้ยเราก็ชุดฟึบแล้วมันก็ลงแป้นสวยงามฟึบให้นั่งจินตนาการไปเรื่อยๆตลอด20วันให้นั่งคิดในใจโอ้โหเราชุดแม่นเราชุดสวยมากท่าเราสวยมากเราชุดฟึบลงแป้นสวยงามเลยนะครับตลอด20วันเลยนะไม่ให้ทำอย่างอื่นเลยให้นั่งจินตนาการว่าเราชุดแม่นเราชุดแม่นนะฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องที่บอกให้รู้ถึงศักยภาพของมนุษย์นะฮะว่ากลุ่มที่1ที่เขาซ้อมจริงๆนะครับชุดเก่งขึ้นเนี่ย 24% กลุ่มที่2เนี่ยเท่าเดิมและบางคนแย่ลงเขาไม่ทำอะไรเลยทั้งอย่างกลุ่มที่3ที่ซ้อมในจินตนาการเนี่ยปรากฏว่าเก่งขึ้น 26% ปรากฏว่าไปมาเก่งกว่าคนที่เอาแต่ชุดอย่างเดียวอีกชุดไปเรื่อยเหนื่อยชุดลงบ้างไม่ลงบ้างเหนื่อยมากเลยแต่คนที่3นี่คือเขาใช้ความเชื่ออย่างเดียวเลยนะฮะนั่งจินตนาการชุดเนี่ยงานวิจัยนี้ไม่ได้กำลังบอกให้พี่น้องนั่งจินตนาการก่อนไปสอบนะครับ น้องๆ นั่งจินตนาการเราทำก็สอบได้เราเก่งที่สุดเลยไม่ใช่นะครับหรือพี่น้องที่ทำงานว่าโอ้เราทำงานเก่งมากนั่งจินตนาการไม่ใช่นะฮะแต่เขากำลังบ่งบอกถึงพลังแห่งการมีความเชื่อพลังแห่งการมีนิมิตพลังแห่งการเชื่อในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่ามันจะดีขึ้นนี่ขนาดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแค่ธรรมชาติเองนะครับว่ามนุษย์แค่มีความเชื่อมั่นในตัวเองยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยและถ้าเรามีความเชื่อในธรรมชาติของพระเจ้าล่ะว่าพระองค์ไม่จำกัดสักอย่างเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้เหรอนั้นความเชื่อจึงมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างอัศจรรย์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การว่าความเชื่อปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีความเชื่อไหมเราจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายคนแพ้ก็แพ้ที่ใจใช่ไหมจะเริ่มงานสมัครงานผ่านแล้วเริ่มงานวันแรกโอ้เราคงทำได้ไม่ดีแน่ๆเลยเริ่มเปิดงานวันแรกเราคงจะทำได้ไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นเป้าหมายแห่งความล้มเหลวเมื่อเป้าหมายมันล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนออกัสตินนะครับซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกอดีตเนี่ยกล่าวว่าความศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นแต่รางวัลของความศรัทธาก็คือการได้เห็นในสิ่งที่เชื่อความศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือจริงเรียกว่าความศรัทธาเพราะเราต้องจินตนาการเราต้องใช้ความเชื่อเราต้องวางใจในพระเจ้าเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วลืมปัจจุบันแล้วโน้มตัวไปหาข้างหน้านั่นคือความศรัทธาแรงกล้าแต่รางวัลของความศรัทธาแรงกล้านั้นคือการได้เห็นในสิ่งที่เชื่อพี่น้องอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไหมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่พี่น้องอยากจะเห็นไหมว่าท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของท่านเงื่อนไขคือการที่ท่านต้องเริ่มจากการมีความเชื่อเริ่มจากการที่จะรับพลังแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงสถาปนาเอาไว้แล้วบนโลกใบนี้คือพลังแห่งการวางใจพระเจ้าพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาท่านมองเห็นตัวเองในอนาคตเป็นยังไงมันจะกำหนดการใช้ชีวิตของท่านในวันนี้ถ้าท่านหลับตามองเห็นตัวของท่านแพ้สอบตกงานไม่มีใครรักบ้านพังรถพังโอ้ยป่วยแก
้าหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยเห็นแต่ภาพลบๆของตัวเองนะท่านแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเลยแต่เมื่อท่านหลับตาอย่างอับราฮัมหลับตาแล้วลืมตามาเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเห็นเม็ดทรายบนท้องทะเลนี่แหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเห็นในอนาคตพี่น้องเริ่มต้นแล้วท่านมีกุญแจอันสำคัญสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ของท่านแล้วถ้าท่านหลับตาแล้วเห็นตัวของท่านเป็นยังไงมันจะกำหนดตัวท่านในวันนี้ท่านจะเห็นตัวของท่านว่าโอ้วันนี้ข้าพเจ้าจะวันนั้นข้างหน้าหลับตาลงมองดูข้าพเจ้าเทศนาจะสั่งสอนคนมากมายจะมีโบสถ์เป็นของตัวเองที่จะเทศนาเราเป็นนักธุรกิจที่ถวายเพื่องานพระเจ้าโอ้เราหลับตาเราเห็นตัวเองเป็นพ่อของลูกที่ดูเลี้ยงลูกอย่างดีลูกเราน่ารักมากลูกเราวิ่งมาตอนที่เรากลับบ้านมากอดขาเราแล้วบอกว่าขอตังค์ไปซื้อขนมกินโอ้เราจินตนาการได้เรามองเห็นเราเชื่อสิ่งที่มันจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องเริ่มต้นแล้วพี่น้องเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วท่านอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงครับท่านอยากจะรับใช้พระเจ้าเป็นแบบไหนในอนาคตของท่านในอีก10ปีในอีก20ปีจึงมีหลายคนบางคนพูดบอกว่าให้เริ่มต้นคิดข้อความบนหลุมศพของท่านตั้งแต่ตอนนี้ว่าท่านอยากจะให้ข้อความบนหลุมศพนั้นเขียนว่าอะไรเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะมีความเชื่อรับกำลังรับพลังแห่งความเชื่อพี่น้องผมเชื่อจริงว่าเราจะมีโบสถ์ที่มีที่นั่งต้อง500 600ที่นั่งพี่น้องเชื่อกับผมไหมครับผมเชื่อจริงๆว่าเราจะสามารถนำความรอดไปสู่คนมากมายนับพันและหลายพันคนในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ร่วมกันกับพี่น้องในคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ yeah. พี่น้องที่มีครอบครัวพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านสามารถเลี้ยงดูลูกท่านให้เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามเป็นของขวัญชิ้นงามเป็นเพชรเม็ดงามที่พระเจ้าทรงประทานท่านแล้วท่านบรรจงเจรนัยเขาด้วยความเชื่อมั่นในชีวิตของเขาน้องที่เป็นพ่อแม่บอกเอเมนครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านจะเป็นผู้นำในการเลี้ยงดูฝูงแกะได้ท่านมีความเชื่อพอไหมในการมองดูลูกแกะของท่านแล้วท่านเห็นเปาโลในใจของเขาหรือท่านมองสายตาลูกแกะเขาแล้วบอกโอ้โหคนนี้เหรอเปาโลโรงพยาบาลเปาโลแน่ๆเลย ท่านมองไปในสายตาลูกแกะแล้วหมดหวังไม่ได้ท่านต้องมองไปในสายตาเขาบอกว่าข้าพเจ้าผมพี่มีความเชื่อในพระเจ้าในชื่อของท่านมองเข้าไปในใจมองเข้าไปลึกๆในใจโอ้นี่มันนักประกาศนี่ฟิลิปนี่นี่เปาโลนี่เปโตรนี่เปลี่ยนชื่อกันไปหมดเลยเพราะว่าเรามองเห็นสิ่งที่มันลึกอยู่ข้างในใช่ไหมเห็นไหมครับขอพระองค์ช่วยนี่คือประการที่หนึ่งความสำคัญของความเชื่อต่อชีวิตคริสเตียนความเชื่อมีพลังอย่าละทิ้งของขวัญชิ้นงามนี้ที่พระเจ้ามอบให้กับท่านเห็นไหมครับจงเชื่อมั่นในพระเจ้าจงเชื่อมั่นในตัวท่านเองที่พระเจ้ายังเชื่อเลยถ้าพระเจ้ายังเชื่อมั่นท่านแล้วท่านเป็นใครที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเห็นน้องว่าจริงไหมครับถ้าพระเจ้ายังเชื่อมั่นในชีวิตของท่านถ้าพระเจ้ายังเลือกใช้ท่านเพราะท่านพระจะมองเห็นบางอย่างในชีวิตท่านแล้วท่านเป็นใครที่จะไม่เชื่อมั่นในตัวท่านเองขอให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาและเชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าในการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านประการที่สองคือแล้วอุปสรรคของความเชื่อคืออะไรล่ะทำไมหลายคนก็รู้เหมือนที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้รู้ทั้งรู้ก็ยังไม่มีความเชื่ออะไรคืออุปสรรคที่ขังเราไว้จากการรับการปลดปล่อยในพลังแห่งความเชื่อสาวกในเวลานั้นเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายนี้และมีอยู่3อย่างที่เป็นเหมือนกุญแจ3ดอกลั่นขังเขาไว้ในห้องชั้นบนแล้วทำให้เขาไม่ออกไปในความเชื่อที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้มี3อย่างคือความกลัวความสงสัยและใจที่ดื้อดึงเป็นกุญแจที่เหมือนกุญแจคล้องโซ่เขาไว้3ดอกที่อยู่ในใจของเขาเวลานั้นสาวกเขาต้องมาเผชิญกับ3สิ่งนี้และเมื่อพระเยซูทรงมาปรากฏพระเยซูจึงมาเตือนสติเขา
และช่วยเขาให้ออกมาจากอุปสรรคทั้ง3ประการและเราเช่นเดียวกันวันนี้เราก็จะออกจากอุปสรรคนั้นเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับประการแรกคือความกลัวเมื่อพวกยิวตรึงพระเยซูเนี่ยเกิดการจลาจลในเมืองอาณาจักรโรมันเริ่มรู้สึกว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นคนยิวก็บอกว่าให้ตรึงพระเยซูซะตรึงซะเริ่มมีความสับสนวุ่นวายทหารโรมันเขียนป้ายว่ากษัตริย์ของกษัตริย์ของยิวแต่พวกปุโรหิตไม่พอใจว่าเขียนงี้ได้ยังไงเขาไม่ใช่ซะหน่อยต้องเขียนว่าเขาเรียกตัวเองเป็นกษัตริย์ของยิวมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและพวกยิวที่จับพระเยซูตรึงเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศว่าเพิ่งจะตรึงพระเยซูไปแล้วพระเยซูก็ตายจริงซะด้วยไม่เห็นจะฟื้นไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เหมือนที่พระเยซูคุยเลยในเวลานั้นสาวกก็เกิดความกลัวว่าคนยิวเหล่านี้พอตรึงพระเยซูเสร็จแล้วก็จะเริ่มมาจับพวกตนที่เป็นสาวกวงในเปโตรจึงหนีหัวซุกหัวซุนขณะที่สาวกหลายคนไม่ได้หนีไปไหนพวกสาวก11คนนั้นเข้าใจว่าฉันจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องถูกจัดการจากคนยิวในยอห์นบทที่20ข้อ19ได้บอกว่าบันทึกไว้ว่าค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวความกลัวทำให้สาวกนั้นถูกขังอยู่ในห้องสิ่งที่ขังเขาไว้ไม่ใช่พวกยิวสิ่งที่ขังเขาไว้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากความกลัวในใจของเขาเองสาวก11คนณเวลานั้นสูญเสียความวางใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เพราะในยอห์นบทที่18ข้อ7ถึงข้อ9เนี่ยในเหตุการณ์ตอนนั้นพระเยซูทรงบทสัญญาและรับปากเอาไว้พระเยซูบอกว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราเป็นผู้นั้นถ้าท่านตามหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวพระเยซูทรงสัญญากับสาวกแล้วว่าพวกเขาจะปลอดภัยเมื่อพระเยซูถูกตรึงแต่พวกเขานั้นสูญเสียความวางใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงสัญญาแล้วพระองค์จะปกป้องเขาให้พ้นจากช่วงเวลาที่พระเยซูถูกตรึงความกลัวทำให้เขาขังตัวเองเอาไว้ความกลัวทำให้เราขังตัวเราเองเอาไว้ไม่ออกไปสู่โลกกว้างแห่งสิ่งดีงานที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ความกลัวทำให้เราไม่กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเรียกเราพี่น้องแต่ในพระเจ้าไม่มีความกลัวเห็นไหมครับในความรักไม่มีความกลัวความรักในพระคริสต์ทำลายความกลัวในตัวเราหมดเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กลายเป็นคนกล้าบ้าบิ่นแต่เรารู้พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์จะคุ้มครองเราอย่างแน่นอนและพระองค์ทรงเรียกเราด้วยความรักและเมื่อพระองค์ทรงเรียกเรามาพระองค์จะดูแลเราด้วยจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่มีความกลัวคริสเตียนจึงไม่มีความขาดกลัวและคริสเตียนจึงไม่ขาดความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะเรารู้พระเจ้าทรงวายพระชนม์บนกางเขนไม่ใช่เพื่อที่พระองค์จะตายแล้วทิ้งเราไว้แต่พระองค์ทรงฟื้นมาเพื่อจะดูแลเราตลอดชีวิตไปด้วยเห็นไหมครับงั้นอย่ามีความกลัวอย่าขังตัวเองไว้ในความกลัววันนี้ท่านมีความกลัวอะไรไหมในการดำเนินชีวิตท่านมีความกลัวไหมทำให้ท่านไม่กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างไม่กล้าทำสิ่งใหม่ไม่กล้าลุกขึ้นในการที่จะยืนป่าประกาศพระนามของพระเจ้าไม่กล้าที่จะลงมือทำผมเคยเป็นคนที่มีความกลัวอยู่มากในชีวิตนะครับผมเคยเป็นคนที่ขี้ขลาดมากไม่กล้าทำอะไรหลายอย่างมากไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าแม้กระทั่งขอครูไปห้องน้ำที่ดูแล้วกัน เป็นคนกลัวมากเลยผมไม่รู้เกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากอะไรสักอย่างผมก็ไม่ทราบแต่เมื่อผมรู้ความผมเป็นคนขี้ขลาดมากแล้วก็กลัวอะไรทุกอย่างไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรเลยสักอย่างเดียวทำได้แต่ว่าทำไปเรื่อยๆไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนกลับบ้านทำตามกฎที่วางเอาไว้เท่านั้นไม่กล้าทำอะไรมากกว่านั้นไม่กล้าคิดไม่กล้าเสนอไม่กล้าขออะไรทั้งสิ้นผมเคยมีคนแบบนั้นจริงๆเมื่อตอนผมก่อนที่ผมจะรู้จักกับพระเจ้าความกลัวเหมือนขังผมเอาไว้ผมไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรทั้งสิ้นไม่กล้าแม้กระทั่งคิดสร้างสรรค์ไม่ลองคิดดูแล้วกันไม่กล้าแม้กระทั่งคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างมีญาติคนหนึ่งมาเที่ยวที่บ้านตอนปิดเทอมญาติคนนี้มาจาก
จากสุไหงโกลกแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความกลัวแบบผมเขาก็ชวนผมทำอะไรหลายอย่างเลยชวนผมเลื่อยไม้ต่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ผมไม่กล้าทำไม่กล้าแม้กระทั่งทำไม่กล้าทำอ่ะไม่กล้าจะไปเลื่อยไม้จะไปต่อต้องไม่เอาอ่ะเราก็ไม่กล้าเพื่อนอีกคนหนึ่งชวนให้เรามาต่อรถแข่งดีกว่าเขามีแบบทำโกคาร์ทได้บ้านเป็นโรงกลึงเขาก็ชวนให้ไปป่ะปิดเทอมไปอยู่ที่บ้านเขาแล้วก็เดี๋ยวมาเลื่อยเหล็กออกเหล็กกันผมก็ไม่กล้าทำผมไม่เอาไม่กล้าออกจากบ้านไปทำแบบนั้นแม้ปิดเทอมผมมีคนแบบนั้นจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดได้ปลดปล่อยว่าความกลัวมันก็หายไปกลายเป็นความไว้วางใจในพระเจ้ากลายเป็นคนที่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะออกไปนอกกรอบที่มีใครบางคนขังเอาไว้ให้แต่ผมไม่ได้กล้าผมไปกินยาอะไรพิเศษมานะครับไม่ได้ไปถูกสักยันอะไรมากลายเป็นพวกฟันแทงไม่เข้าไม่ใช่นะแต่ผมรู้พระเจ้าทรงรักผมอ่ะผมรู้พระเจ้าทรงรักพระองค์ทรงเรียกเรามาพระองค์ทรงเรียกด้วยความรักและพระองค์ทรงต้องการให้ความรักของพระองค์ทำลายความขาดกลัวผมจึงมีความกล้าหาญเมื่อเดินกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นพี่น้องก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคขัดขวางสาวกคือความสงสัยสาวกสงสัยคำว่าสงสัยในภาษาเดิมคือความเขาขาดความเชื่อและเขาไม่เชื่อฟังด้วยสงสัยคำนี้ไม่ได้แปลเพียงแค่เขามีคำถามรอถามพระเยซูนะแต่เขามีทั้งความสงสัยและขาดความเชื่อและเขาไม่เชื่อฟังสาวก11คนนั้นเขารู้อยู่เต็มใจของเขาว่าพระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาต้องทำการของพระเจ้าและเขาควรจะเป็นตัวแทนของพระเยซูในการลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐแต่เวลานั้นเขาสงสัยเขาขาดความเชื่อและเขาไม่ได้เชื่อฟังในยอห์นบทที่20ข้อ29โทมัสเองก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในสาวกที่สงสัยมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาสาวกด้วยกันโทมัสสงสัยเพราะเขาไม่เห็นด้วยตาเขาจึงสงสัยเขาจับต้องไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไงเขาจะไม่เชื่อเลยจนกว่าเขาจะได้เห็นจะได้เอานิ้วแยงที่มือที่สีข้างของพระเยซูและพระเยซูทรงปรากฏกับโทมัสจริงๆพระเยซูมาตามคำเรียกร้องเลยมาหาเจาะจงมาที่ห้องอาหารโทมัสหนีไปไหนโทมัสไม่อยู่พระเยซูไม่ปล่อยโทมัสให้เขาอยู่ในความคิดแบบนั้นพระเยซูไปหาโทมัสโทมัสบอกโอ้โหข้าพระองค์ได้เอานิ้วแย่แล้วเรียบร้อยตรวจสอบแล้วมันทะลุจริงไม่ใช่มายากลพระเยซูตายจริงแฮะมีรูให้แย่จริงพระเยซูฟื้นจริงด้วยเขาบอกว่าข้าพระองค์เชื่อแล้วพระเยซูไม่ได้ชมเชยเขาพระเยซูบอกในข้อ29บอกว่าท่านดีใจเหรอที่ท่านเป็นแบบนี้ท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขพระเยซูทรงเตือนสติโทมัสว่านี่ไม่ได้เรียกว่าความเชื่อนี่เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมดาของมนุษย์แม้เด็กก็ต้องพิสูจน์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าความเชื่อเลยอย่าเรียกว่าความเชื่อเมื่อท่านเห็นแล้วนั่นคือความจริงนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์จับต้องได้ไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรแล้วพระเยซูจึงเตือนสติเขาว่าเขาจะไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างดีถ้าเขายังยึดอยู่ในเหตุอยู่ในเงื่อนไขว่าต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อพี่น้องเราจะสร้างโบสถ์เนี่ยบอกว่าผมจะไม่มีส่วนช่วยสร้างโบสถ์หรอกผมต้องเห็นโบสถ์ก่อนถึงจะมีส่วนช่วยสร้างพี่น้องว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้มันจะเห็นได้ยังไงในเมื่อเราไม่ช่วยกันสร้างแล้วถ้าไม่ช่วยกันสร้างมันจะเห็นได้ยังไงมันจะเป็นงูกินหางที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยในวิถีชีวิตจริงผมต้องเห็นว่าผมรวยก่อนสิผมจะเริ่มทำงานเป็นไปไม่ได้จะไปรวยได้ยังไงเมื่อไม่เริ่มทำงานผมจะต้องร่างกายแข็งแรงก่อนผมจะเริ่มออกกำลังกายเป็นไปไม่ได้ท่านต้องเชื่อในใจแล้วลงมือทำบางอย่างบนความเชื่อนั้นแล้วท่านจึงจะเห็นผลจากความเชื่อพระเยซูจึงมาเตือนใจโทมัสว่าอย่าเป็นแบบนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเองไหมครับที่เราเองก็จะมีความไม่มีความสงสัยและมีใจที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญอุปสรรคคือใจที่ดื้อดึงความดื้อดึงในใจในภาษาเดิมนั้นหมายถึงการที่เขามีใจแข็งกระด้างและเขาขาดความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเขาขาดความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณแม้รู้แต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับเขายืนยันความคิดของสาวกยืนยันความคิดของตัวเองโดยที่
ไม่ได้มองบนโลกทัศน์ของพระเจ้าแต่มองบนโลกทัศน์ของเนื้อหนังว่าพระเยซูคงตายจริงแล้วพระเยซูก็คงอยู่ในหลุมศพแล้วคงมีคนเอาศพพระเยซูไปพระเยซูหายไปไหนก็ไม่รู้เขาตีกรอบจำกัดโลกทัศน์เหมือนอย่างสาวก2คนที่ถนนมันเอมมาอุสก่อนที่เขาจะได้ค้นพบสัจธรรมความจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องความกลัวความสงสัยแล้วก็ใจที่ดื้อดึงคืออุปสรรคที่ขัดขวางสาวก11คนนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปในความเชื่อเขาจึงขังตัวเองอยู่ในห้องของเขาและพระเยซูทรงมาปรากฏเพื่อช่วยเขาอะไรคือความกลัวในชีวิตของท่านในวันนี้ท่านมีความเชื่อต่อเมื่อท่านมองเห็นหรือเปล่าท่านเป็นคนแบบนี้หรือไม่ที่ถ้าข้าพเจ้าไม่เห็นข้าพเจ้าจะไม่ลงมือทำข้าพเจ้าจะไม่มีความเชื่อท่านเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือท่านเชื่อพระเจ้าเพียงแต่ความเฉพาะที่ท่านคิดหรือเข้าใจหรือท่านมีความไว้วางใจในพระเจ้าแม้ท่านไม่เข้าใจด้วยพี่น้องเราอย่าให้เราเป็นคนที่จำกัดพระเจ้าไว้บนความคิดของเราเองอย่าให้เราวางใจพระเจ้าเพียงเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจเพราะนั่นแปลว่าเราวางใจตัวเราเองไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่าวางใจอย่าเชื่อในพระเจ้าเฉพาะเรื่องที่ท่านเข้าใจและท่านมั่นใจเพราะนั่นไม่เรียกว่าความเชื่อนั่นเรียกว่าท่านวางใจในตัวเองของท่านขอพระสงฆ์เมตตาในสิ่งที่สองนี้ที่เราจะออกจากอุปสรรคของความเชื่อทั้งสามอย่างเองไหมครับและประการที่สามคือแล้วความเชื่อที่พระเยซูทรงพอพระทัยเป็นยังไงพระเจ้าทรงพอพระทัยในความเชื่อแบบไหนล่ะที่เราควรจะตัดสินใจร่วมกันในเช้าวันนี้ว่าเราจะขอมีความเชื่อแบบนี้ประการแรกคือความเชื่อที่นำไปสู่การรับใช้พระเจ้าความเชื่อที่นำไปสู่การรับใช้พระเจ้ามาระโกบทที่16ในข้อที่15ถึง18เนี่ยเมื่อพระเยซูทรงตำหนิพวกเขาในข้อ14ไปแล้วว่าท่านทำไมไม่เชื่อข้อ15พระเยซูจึงพูดต่อว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ไปช่วยเหลือคนไปขับผีออกไปวางมือรักษาโรคคนนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาเพื่อเป็นการพลิกจิตใจของเขาจากการสงสัยจากความกลัวจากการดื้อดึงจากการเชื่อตัวเองจากการถูกขังในชีวิตออกไปสู่การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือความเชื่อที่ถูกต้องคือความเชื่อที่นำไปสู่การเริ่มต้นตามรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพระเจ้าถ้าท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าจริงท่านจะแสดงออกบางอย่างเพื่อจะตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านท่านจะเริ่มต้นในการเดินไปสู่การตามการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกท่านเพราะท่านเชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อท่านเริ่มต้นดำเนินกับพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ท่านมีของประทานบางอย่างที่เอามาเสริมสร้างและสนับสนุนคริสตจักรเมื่อท่านเชื่อท่านจึงเริ่มต้นในการใช้ของประทานนั้นเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเห็นไหมครับขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ท่านจะมีความเชื่ออย่างถูกต้องในสิ่งที่หนึ่งนี้คือมีความเชื่อในพระเจ้าและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าท่านสามารถทำอะไรได้บ้างในการรับใช้พระเจ้านี่คือคำถามที่ท่านควรจะถามกับตัวเองและตอบกับพระเจ้าท่านมีอะไรไหมในชีวิตท่านที่พระเจ้าทรงให้ท่านแล้วท่านจะขอนำมาเพื่อจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียกท่านสิ่งที่สองที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยก็คือความเชื่อตามพระสัญญาพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความเข้าใจของเราเองความเชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความเข้าใจของตัวเราเองเหมือนอย่างสาวกที่พระเยซูทรงท้าทายเขาว่าท่านเชื่อเพราะเห็นเหรอท่านเชื่อเพราะว่าท่านมองเห็นเราท่านเลยเชื่อเหรอนั่นไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องในยอห์นบทที่20ข้อ29เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือพระเยซูทรงเตือนโทมัสใช่ไหมคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขฮีบรู11ข้อที่1เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นฉบับไทยคิงเจมส์เนี่ยได้แปลไว้ที่หน้าฟังบอกว่าก็แปลแบบบอกว่าบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่า
สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยสรุปแล้วก็แปลหมายความว่าการมีความเชื่อตามที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยคือการเชื่อบนพระสัญญาพระเจ้าคือความมั่นใจไม่ได้มั่นใจในตัวของเราแต่มั่นใจตามพระสัญญาของพระเจ้าฮีบรู11เนี่ยได้เป็นบทที่บรรยายถึงบุคคลแห่งความเชื่อที่น้องควรจะหาเวลาไปอ่านได้บรรยายถึงคนในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมว่าเขาเองเขาก็ต้องใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตและพระเจ้าทรงรับรองความเชื่อเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นในตัวของเราด้วยเช่นเดียวกันอย่าให้ฮีบรู11ที่บันทึกเรื่องราวของคนมากมายเนี่ยเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับขอให้เป็นชื่อของท่านด้วยเอเมนมั้ยครับว่าท่านจะมีความเชื่อเช่นเดียวกันตามพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาพระเจ้ามีอะไรมากมายเลยพระองค์สัญญาว่าเราจะเป็นคนใหม่ใช่มั้ยท่านต้องเชื่อเอเมนมั้ยครับว่าท่านจะเป็นคนใหม่ในสายพระเนตรพระเจ้าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปความบาปไม่สามารถมีชัยชนะต่อท่านได้เอเมนมั้ยครับนี่คือความเชื่อความบาปเพียงแต่มาล่อลวงเราและหลอกล่อให้เราหลงผิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่บาปชนะเราไม่ได้เราคือลูกแห่งชัยชนะอย่ายอมให้บาปมาล่อลวงท่านสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราอย่าขาดความเชื่อในสิ่งนี้ดำเนินไปด้วยความเชื่อทุกวันให้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านเอเมนครับพระองค์ทรงสัญญาไว้มากมายขอเราไปดูพระคัมภีร์และรับไว้ด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันประการที่สามพระองค์ทรงพระวทัยความเชื่อแบบไหนคือความเชื่อที่สะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตความเชื่อที่สะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตทั้งในคำพูดทั้งในการกระทำในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมันสะท้อนออกมาไหมว่าเรามีความเชื่อพี่น้องหากเรารับความรอดโดยความเชื่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปรวมบทที่1ข้อที่17นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลบอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อประโยคนี้แปลได้อีกแบบนึงว่าคนชอบธรรมโดยความเชื่อจะมีชีวิตบางทีจะอ่านว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อแต่คำนี้นั้นแปลได้2ด้านเลยในด้านหนึ่งคือเราจะชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วแต่บอกอีกนึงว่าคนชอบทำที่มีความเชื่อเขาก็จะมีชีวิตใหม่ด้วยฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีชีวิตใหม่ท่านต้องมีความเชื่อและเมื่อท่านมีความเชื่อในพระเจ้ามันจะเป็นกลไกในการก่อร่างสร้างชีวิตใหม่ของท่านมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นพี่น้องการเชื่อและการเชื่อฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนเหรียญ2ด้านเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระมีจึงเรียกร้องเราว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าอย่าเพียงแต่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับเพื่อจะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องไม่มีความเชื่อใดในพระคัมภีร์นะครับที่ไม่นำมาสู่การเชื่อฟังไม่ลองอ่านพระคัมภีร์ดูไม่มีความเชื่อใดในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้นำมาสู่การเชื่อฟังและไม่มีการเชื่อฟังใดที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อไม่มีความเชื่อในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพระคัมภีร์ดูแล้วเนี่ยและพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรานั้นเดินหน้าไปสู่การเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่มีการเชื่อฟังใดๆเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความเชื่อถ้าเราเพียงแต่ทำตามเพราะเราจำยอมจำใจฝืนใจทำนั่นไม่เรียกว่าการเชื่อฟังนั่นเรียกว่าการฝืนใจทำแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าในทุกข้อทุกตอนนั้นนั่นคือเรายอมที่จะใช้ความเชื่อในการเดินตามพระวจนะพระเจ้าที่พระองค์ทรงบอกเราและพระองค์ทรงสั่งเราพระองค์ทรงสัญญากับเราเราจึงมีความเชื่อและเราจึงเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนในการดำเนินชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรเราเองไหมครับพี่น้องความเชื่อจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเพราะว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วก็จะจบท้ายลงด้วยความเชื่อพี่น้องพระเจ้าไม่ได้รับคนเข้าสู่สวรรค์ด้วยการสะสมความดีพระองค์ทรงรับคนเข้าสู่สวรรค์ด้วยความเชื่อที่เขารักษาไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตชีวิตคริสเตียนไม่ได้มองที่จุดเริ่มต้นว่าเขาเริ่มต้นสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ชีวิตคริสเตียนมองที่จุดสุดท้ายมองที่เส้นชัยว่าเมื่อเขาวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยเขาสวยงามขนาดไหน
ทุกคนอาจจะเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนไม่เหมือนกันต้นทุนเราไม่เหมือนกันสถานการณ์ชีวิตเราแตกต่างกันปัญหาชีวิตเราก็แตกต่างกันจุดบกพร่องเราก็มีไม่เหมือนกันทุกคนต่างเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนมาจากหลากหลายที่หลากหลายสถานะหลากหลายสภาพของชีวิตแต่ที่จุดสุดท้ายที่เส้นชัยของเราในการใช้ชีวิตเนี่ยเราทุกคนสามารถมีชีวิตที่เหมือนกันได้คือชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนกันจนวันสุดท้ายเราจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่บนสวรรค์ได้โดยพร้อมเพรียงกันเอเมนครับขอพระเจ้าทรงเมตตาที่อย่าให้ความเชื่อของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนเพียงเพราะสถานการณ์ที่มันมาเขย่าชีวิตของท่านอย่าให้เราเกิดความสงสัยเพียงเพราะเรายังมองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในชีวิตของเราและเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะไม่อยู่นิ่งเฉยเราจะเริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าเราจะเริ่มต้นในการที่จะดำเนินชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในการที่เราทุกคนจะมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่ออย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีในชีวิตของเราเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ